กับเราทุกคนก็รู้มาสักพักแล้วครับว่าแบบพระต่อจะบวชอะไรเงี้ยพระต่อพูดตั้งแต่อยู่กับพวกเราในนายไปนานแล้วว่าแบบจบโปรเจกต์นี้ตั้งใจจะแบบบวชอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนรู้กันอยู่แล้วตั้งแต่แรกครับที่ในเชิงวุ่นวายครับแต่ว่าพระต่อรู้สึกว่าตั้งแต่เขาบวชคราวที่แล้วครับคือก่อนที่เขาจะเข้าวงการแบบเขาเคยบวชครั้งนึงแล้วก็พระต่อเคยเล่าให้ผมฟังว่าแบบเขารู้สึกแบบสงบมากมันไม่ใช่ทางด้านรอบตัวเขานะมันหมายถึงว่าในจิตใจเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบคิดว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็จะไปบวชอีกรอบซึ่งก็ถึงเวลานี้แล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องบวชครั้งนี้แต่ว่าคือพระต่อเขาจะมีมุมที่เข้าถึงศาสนาอยู่แล้วอย่างเช่นแบบการสวดมนต์หรือว่าแบบนั่งสมาธิซึ่งเขาทำเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับไม่ยังไม่แน่ใจพระต่อเขาก็จริงๆเราก็อยากให้แบบเวลาพระต่อด้วยเพราะว่าเหมือนไปบวชครั้งเนี้ยพระต่อจะบอกกันว่าอยากจะแบบทำตัวให้สงบอยากจะเคลียร์ทุกอย่างเราก็ไม่อยากจะรบกวนเท่าไหร่แต่เราก็รู้สึกว่ารู้สึกยังไงอนุโมทนาบุญกับที่ใช่ส่งเป็นข้อความมาครับผมพวกเราก็พิมพ์ตอบกลับไปแบบทุกอย่างเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับยินดีครับยินดีมากครับเพราะว่าด้วยความที่เขาก็พูดมานานมากแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เขาเหมือนเขาได้ทำสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยินดีด้วยอันนี้ยังไม่มีแพลนแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าเราก็น่าจะให้เวลาพักต่อแบบในการแบบศึกษาทางธรรมแล้วก็ให้เขาตัดจากทางโลกได้น้องๆอย่างพวกเราไปเยี่ยมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการที่แบบไปรบกวนเขาหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ครับ